สวัสดีครับคุณฟังทีละครับมีบทความของอาจารย์แก้วสันอธิโพธิน่าสนใจนะครับหัวข้อเรื่องที่ให้ไว้คือกองไฟในหีบเลือกตั้งไทยโพสตพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าแก้วสันแพร่บทความกองไฟในหีบเลือกตั้งหมายความว่านยังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายแก้วสันอธิโพธิได้เผยแพร่บทความในหัวข้อเรื่องกองไฟในหีบเลือกตั้งโดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ แก้วสัรบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยความเกลียดชงังกำลังถูกจัดตั้งแรงขึ้นแรงขึ้นทุกขณะเกลียดอมาตต้องเลือกส้มหรือไม่กระแดงเกลียดคนโกงคนชงังชาติต้องเลือกลุงจงเลือกเดี๋ยวนี้ว่าจะเกลียดอะไรดีส่วนเลือกแล้วมันจะบริหารบ้านเมืองไปยังไงได้หรือไม่เนี่ยเอาไปว่ากันทีหลังยังไงยังไงพวกกูต้องไม่แพ้กันแล้วกันไอ้สัตว์ความเกลียดชังที่เป็นเหมือนไฟสุม อยู่ในหีบเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยพอพ้นเลือกตั้งไปแล้วเราจะทำยังไงครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามเผาบ้านเผาเมืองต่อไปนี่คือคำถามที่ผมขอตอบว่ามีอยู่3ามอย่าด้วยกันอออ่างยอ,อ,อ,อยักษ์ไม่เอกสระอา3าอย่านะครับอย่าที่1คืออย่างี่เงา่าถ้ามีคำถามนะครับว่าใครละครับที่ไม่มีสิทธิ์งี่เงา่าคำตอบคือคณะกรรมการการเลือกตั้งไงครับ น้ำมันทางแรกที่จะราดลงไปในไฟเลือกตั้งกองนี้เนี่ยคือการโกงการเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดว่าแผนจัดการไม่รัดกุมพอมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับทั้งการจัดการบัตรเลือกตั้งการนับคะแนนการให้ใบเหลืองใบแดงมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่พอจะให้อุ่นใจได้เลยนะครับส่วนการจะลามปลาไปถึงขั้นฟ้องยุบพักอย่างที่มีคนลุ้นกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าคดีมันไม่ชัดแจ้งจริงๆเนี่ยอย่าขยับเป็นดีที่สุด กล่าวโทษใช้คดีอาญาลงโทษบุคคลก็พอแก่การแล้วนะครับนี่เป็นยาที่1นา่ยาที่2คืออย่าดึงดันคําถามคือใครไม่มีสิทธิดึงดันจะเป็นรัฐบาลให้ได้คําตอบก็คือสปอนะครับถ้าเกิดเสียงไม่ถึงเนี่ยก็อย่าดื้อดึงจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีด้วยเสียงของผู้ที่สมาชิกเป็นอันขาดนะครับประท้วงเต็มถนนทั้งประเทศแน่นอนทั้งส้มทั้งแดง แค่ดื้อมาลงเลือกตั้งคราวนี้ก็ผลักคนไปลงคะแนนฟรีๆให้กับส้มกับแดงไปมากมายแล้วนะครับอย่าที่3คืออย่าเฉยไฉคำถามคือใครที่จะเยชยไฉแล้วไปไม่เป็นคําตอบคืออย่างนี้ครับผมมองที่ก้าวไกลนะครับว่าถ้าชนะการเลือกตั้งถล่มทลายจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปในอนาคตได้อย่างไรกระแสก้าวหน้าของเขามีท่าต่อสู้ก้าวร้าสูงทั้งในพักและนอกพัก ส่วนอีกสองาธาตุเนี่ยอันจําเป็นนั้นยังมีอยู่น้อยมากทั้งาธาตุความคิดที่จะช่วยชี้นำขบวนการและก็าธาตุบริหารจัดการที่จะทำงานจริงบนพื้นที่งานเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเขาชนะได้เสียงจากความเบื่อหน่ายความเกลียดชังเท่านั้นแหละครับได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่มันยังมีอะไรที่เขาจะต้องเริ่มเอาชนะให้ได้และยากมากๆด้วยทีนี้คำถามที่ว่าขอสข้อหลักๆครับข้อแรกเป็นการเมืองภายใน ที่ดูแล้วเนี่ยเราไม่เห็นผู้นําจริงๆปรากฏอยู่นะครับเป็นคนที่จะนําได้ทั้งในสภาในพักแล้วก็ในรัฐบาลและที่สําคัญคือการประสานกับกลุ่มแนวร่วมนอกสภาที่ชู3นิ้วจนนิ้วล็อกไปแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้ฮิตเลอร์ทําได้ครับทักษิณทําได้ครับแต่ก้าวไกลจะทําได้ไหมทําไม่ได้แตกเละเทะแน่นอนนี่คือข้อที่1คําถามข้อที่2คืออะไรคืองานเนี่ยมันเป็นรัฐบาลเนี่ยมาเป็นงานส่วนรวมนะครับ ต้องให้เข้าใจกันก่อนแล้วก็ขอความเข้าใจต้องร่วมมือกับเขาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยร่วมมือกับเราจะเอาชนะแบบในสนามเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนเรื่องที่โฆษณาหาเสียงเอาไว้จะแก้กฎห,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 หมายนู่นกฎหมายนี่กฎหมายนั่นที่เป็นงานรัฐบาลจริงๆเนี่ยมันคือการเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศกับเลิกการเกณฑ์ทหาร2งงานนี้มันไม่ใช่แค่ออกกฎหมายเท่านั้นนะครับมันต้องสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้สําเร็จด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นความรู้จักคิดปรากฏอยู่เลยนะครับส่วนข้อสุดท้าย คือความไว้วางใจของประชาชนเป็นส่วนรวมพวกเขาต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนให้ได้ไม่เป็นคนไทยคนนั้นกลุ่มนั้นจะอายุเท่าไหร่จะชอบหรือว่าจะเกลียดคุณสักเท่าไหร่ก็ตามที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าพวกเขาจะต้องเลิกทําอะไรแบบรับร,บรบล่อๆกับฝูงทูตฝรั่งเหล่านั้นได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าหลังสงครามเวียดนามเนี่ยอเมริกันมันทิ้งขว้างเราบาัทีหนึ่งแล้ว ไทยจะต้องไม่มีความร่วมมือทางทหารกับนาโตหรือแปซิฟิกจนชักศึกเข้าบ้านให้ชิปหายวายป่วงอย่างเซเลนสกี้เป็นอันขาดถ้าบางอาจถึงขั้นนี้เมื่อไหร่จำไปเลยนะครับว่ามึงจะตกเป็นคนทรยศทันที